รอบเก็บตกมาแล้ววันนี้รอบเก็บตกรอบแรกรัฐบาลโอนเงิน 10,000 บาทให้แล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางโอนเงิน 10,000 บาทในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ คนพิการให้กับผู้ตกหล่น 380,000 รายนะคะซึ่งเงื่อนไขในการโอนเงินวันนี้จะเป็นกลุ่มตกหล่นที่ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนตัวเองแล้วเท่านั้นนะคะท่านไหนยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนยังโอนเงินให้วันนี้ไม่ได้ก็จะเป็นรอบต่อไปซึ่งก็คือวันที่21พฤศจิกายนนะคะโดยกลุ่มผู้ตกหล่นที่ทำบัตรหรือต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการต้องทำภายในวันที่12พฤศจิกายนผูกพร้อมเพย์ภายใน18พฤศจิกายนอ้าวถ้ายังไม่ทันอีกครั้งที่3นะคะจะเป็นวันที่19ธันวาคมนะคะซึ่งกลุ่มผู้ตกหล่นต้องต่ออายุบัตรคนพิการภายในวันที่3ธันวาคมผูกพร้อมเพย์ภายใน16ธันวาคมนะคะและย้ำนะจะโอนรอบเก็บตกให้3ครั้งที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เท่านั้นนะคะถ้าไปจนถึงครั้งที่3 19ธันวาคมแล้วยังไม่สำเร็จจะถือว่ากลุ่มตกหล่นกลุ่มนี้สละสิทธิ์ไปเลยก็จะไม่ได้เงินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นผู้มีสิทธิ์เป็นกลุ่มเปราะบางเงินยังไม่เข้าบัญชีนะคะติดขัดปัญหาต้องรีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนติดต่อธนาคารนะคะหรือว่ากลุ่มคนพิการที่ยังไม่มีบัตรคนพิการหรือบัตรหมดอายุรีบไปต่ออายุบัตรจะได้รับเงินได้ทันรอบเก็บตกวันนี้รอบแรกเหลืออีก2รอบเท่านั้นส่วนคนที่ลงผ่านแอปทางรัฐไปก่อนหน้านี้แล้วก็คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนพฤศจิกายนรอติดตามต่อไปนะครับรอเพลงรอไปก่อนนะคุณผู้ชมนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว1 News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ1 News ครับ